รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวียกบ้านหมู่ยกสยามองค์พระสัมฤทธิ์ด้านหน้างดงามมากเจ้าค่ะภาพที่พระน้องกับหลวงพ่อทองคำวัตรีครับองค์นี้เนี่ยคนมักจะมาขอให้ทำอะไรให้สำเร็จอย่างนั้นหรือเปล่าคะสำเร็จและสำเร็จผลอันนี้เป็นหุ่นเทียนฮะอ๋อทำไมต้องทำแยกออกมาเป็นตู้กระจกแบบเป็นเกจิเก่าท่านมรณภาพเนี่ยอายุ101ปีคือมีคนมาทำร้ายท่านองค์นี้ฮะครับยังไงแล้วท่านไปเผาด้านหลังประชาโอ้โหสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยยกบ้านหมู่ยกสยามพบกับเบญจพลชนรัศมีเช่นเคยค่ะนะครับเอ๊ะวันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอ้าวก็คราวที่แล้วเราบอกคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปวัดไตรมิตรไปกราบหลวงพ่อทองคำใช่แล้วเรามีพูดกันตลอดใช่ไหมว่าเรามาที่นี่เนี่ยเราจะเจอพระที่เหมือนพ่อหลวงพ่อทองคำเนี่ยท่านเนี่ยก็จะว่าไปเหมือนมีพระพี่น้องอ่ะที่มาด้วยกันก่อนตอนแรกเราก่อนจะแยกองหนึ่งไปวัดไผ่เงินอ่าใช่องค์หนึ่งก็คือมาอยู่ที่วัดไตรมิตรนี่เราอยู่วัดไผ่เงินจริงปะเนี่ยพี่กอล์ฟผมหลับมาผู้ชมหลับในรถตู้แต่พวกเขาปลุกตามเนี่ยเดินมานี่เลยจะบอกคุณผู้ชมเลยตอนแรกพี่กอล์ฟบอกไงไหมอ่ะจะไปวัดไผ่ทองไผ่ทองแล้วบอกพี่กอล์ฟนั่นมันไอติมไว้หน้าวัดไผ่เงินไว้หน้าพี่บ้างไผ่ทองไอติมเราอ่ะแล้ววันเนี้ยไม่ธรรมดาไม่ได้มีแค่เราสองคนไม่ได้มีแค่พระอาจารย์แต่มีดาราสาวสวยที่เขาอ่ะผูกพันกับวัดนี้มากจริงป่ะน่ะจริงมีสาวสวยด้วยเหรอมีสาวสวยแล้วมีดาราหนุ่มหล่อเดี๋ยวใจเย็นเราในวัดสำรวจกันในวัดไงคือจะไปดูแลเขาว่าเขาแบบว่าโอเคไหมอะไรอย่างนี้เขาโอเคอยู่แล้วเราอย่าไปยุ่งกับเขาเออแล้วนี่ไปไหนก่อนดีอ้าวเรามาวัดเนี่ยถามจริงเรารู้เรื่องอะไรในวัดไหมอ๋อโอเคคุณผู้ชมก็เดาถูกแล้วล่ะครับเราไปหาพระอาจารย์ค่ะเพื่อจะเอาข้อมูลที่ถูกต้องเลยคุณผู้ชมไปวัดไผ่เงินโชตนารามเดิมชื่อวัดไผ่ล้อมต่อมาทางการได้เวนคืนที่ดินตำบลคลองเตยซึ่งวัดเงินตั้งอยู่จึงได้รื้อเสนาสนะมารวมสร้างกับวัดไผ่ล้อมและจึงเปลี่ยนนามเป็นวัดไผ่เงินหลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2482ทางวัดได้อัญเชิญหลวงพ่อสำริดซึ่งเป็นพระประธานมาจากวัดโชติการามหรือวัดพระยาไกรและย้ายเสนาสนะต่างๆมารวมไว้ที่วัดไผ่เงินจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดไผ่เงินโชตนารามเรียกได้ว่าเป็นการรวม3วัดเข้าด้วยกันค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้พรสาธุครับผมนะคะคุณผู้ชมค่ะพระครูธรรมรักขิตหรือว่าพระอาจารย์สันตินะคะเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต1วัดไผ่เงินโชตนารามเจ้าค่ะสาธุเจริญพรครับขออนุญาตเรียกว่าพระอาจารย์สันตินะครับค่ะพระอาจารย์หนูนะคะอยู่ข้างนอกกราบพระหนูสะดุดตามากว่าองค์พระสัมฤทธิ์ด้านหน้างดงามมากเจ้าค่ะภาพที่พระน้องกับหลวงพ่อทองคำวัตรีมิตรครับหน้าตักเท่ากับองค์พระทองคำครับส่วนองค์ท่านเป็นเนื้อสำริดเศษมาประดิษฐานที่วิหารหลวงพ่อวัดไผ่เงินเราเนี่ยตอนที่ไปกราบหลวงพ่อทองคำเนี่ยก็คุยกันนะฮะในกองว่าเอ๊ะอยากเห็นจังเลยพระสำริดเนี่ยท่านจะเป็นยังไงงดงามจริงๆพอไปเห็นปุ๊บไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมสมัยนั้นเนี่ยถึงได้ตอนที่เขาไปเลือกระหว่างพระพี่พระน้องเนี่ยสุดท้ายเลือกองค์สำริดไปก่อนนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสำริดแสดงว่า
องค์นี้เนี่ยคนมักจะมาขอให้ทำอะไรให้สำเร็จอย่างนั้นหรือเปล่าคะสำเร็จและสำเร็จผลครับผมศักดิ์สิทธิ์ครับญาติโยมเนี่ยละแวกเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเขาจะมาบนจะมาขอเรื่องบนไข่บนมวยอ๋อทำไมถึงบนมวยนะฮะท่านชอบแบบขลังขลังบุ๊บบุ๊บอ๋อเวลาแก้บนโอ้คุณชมนี่เคล็ดลับนะสายมูนะต้องบนมวยนะบนมวยกับไข่ไข่แล้วส่วนไหนคือค่ะเขามาขอเรื่องอะไรคะแบบธุรกิจการค้าหรือว่าการงานธุรกิจการค้าค่ะแล้วทำไมตรงข้างหน้าถึงต้องมีคำกล่าวขอขมาด้วยอะคะพระอาจารย์ก็ขอขมาต่อองค์ท่านเลยท่านอาจจะทำผิดพลั้งอะไรไปขอขมาตามบทคาถาด้วยกายวาจาก็ดีอะไรประมาณนี้ครับเหมือนขอขมาก่อนเป็นการให้ใจเราบริสุทธิ์แล้วถึงจะได้ขอพรกับองค์ท่านหลวงพ่อสำริดเดิมเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระยาไกรมีความสัมพันธ์เป็นพระพี่พระน้องกับหลวงพ่อทองคำแห่งวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไว้และเป็นที่ลื่นลือกันว่ามักมีผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องการค้าขายโชคลาภรวมไปถึงหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองและที่สำคัญเมื่อสำเร็จผลแล้วก็มักจะนำไข่ต้มหรือจัดการชกมวยมาถวายให้กับหลวงพ่อสำริดค่ะและใครที่อยากเข้ามากราบสักการะหลวงพ่อสำริดสามารถมาได้ที่วัดไผ่เงินโชตนารามตั้งแต่เวลา 6:30 นถึง 17:00 นค่ะแล้วก็ขอฝากอีกเรื่องนึงครับกฐินสามัคคีบูรณวิหารองค์พ่อสำริดอ๋อฮะโดยคุณนีโน่ครับเมธนีบูรณสิริจะทอดวันที่5พฤศจิกายน2566เพื่อบูรณะวิหารให้ดีที่จะรุ่งเรืองโตมเนี่ยให้ดูดีค่ะเพราะที่นี่กี่ร้อยปีแล้วอะคะพระอาจารย์คะอันนี้สร้างก็สอน18แต่ว่าองค์พระประธานเนี่ยอายุเป็นร้อยปีแล้วหลักร้อยค่ะสมัยสุโขทัยอันนี้เป็นหุ่นเทียนฮะอ๋อทำไมต้องทำแยกออกมาเป็นตู้กระจกเป็นเกจิเก่าท่านมอมรณภาพเนี่ยอายุ101ปีคือท่านเนี่ยคือมีคนมาทำร้ายท่านโอ้องค์นี้ฮะครับยังไงครับแล้วท่านไปเผาด้านหลังประชาโอ้โหที่มีข่าวแบบดังๆมากๆอะฮะเกี่ยวกับศพทารก2002เนี่ยที่นี่งานเข้าพี่ทิพย์เกือบส่งออเดอร์ให้ลูกค้าไม่ทันเดือดร้อนไปถึงน้องแจ็คต้องเข้ามาช่วยแพ็คของส่งลูกค้ารัวๆโชคดีใช้บริการจากไปรษณีย์ไทยส่งทุกพื้นที่รวดเร็วทันใจกดกลิ่งหน้าบ้านกับไปรษณีย์ไทยฮ่าไม่ส่งเลยเนี่ยอุ๊ยตายแล้วจะแพ็คของทันไหมเนี่ยนี่เพิ่งจะแพ็คไปได้แค่ครึ่งเดียวเองนะเนี่ยพี่เจ๊ค่ะหิวจังเลยมีอะไรกินบ้างครับเนี่ยเข้าไปในครัวเลยแจ๊คเข้าไปดูในครัวเองหยุดอย่าเข้าไปในครัวเข้าไปในครัวไม่ได้เข้าไปในครัวไม่ได้เฮ้ยเหลือในครัวมีงูในครัวมีงูเฮ้ยในครัวมีงูขึ้นมาแล้วไม่ใช่ที่บอกว่าอย่าเข้าไปในครัวมาช่วยพี่แพ็คของก่อนแพ็คของไม่ทันโอ้โหเงินของกินก่อนไม่ได้เหรอกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องปลาแจ๊คของพี่เพิ่งจะแพ็คได้ครึ่งเดียวลูกค้าสั่งมาเยอะขนาดนี้แจ็คช่วยพี่แพ็คของก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่พาไปกินน้ำช่วยแพ็คของหน่อยโอเคก็ได้แต่ช่วยแล้วต้องพาไปกินบาซูนะบาชูชาบูโอเคงั้นแพ็คเต็มที่มาเลย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 ช่วยหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วได้น้องแจ็คมาช่วยฝีมือเดี๋ยวเราไปไปรษณีย์กันไปโอเคแจ็คถือสองถุงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ให้กำลังใจไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามาเลยไปเร็ว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 เดี๋ยวไม่ทันอุ้ยอ้าวสวัสดีครับคู่สวัสดีครับคู่หูครับสวัสดีคุณทิพย์ด้วยครับสวัสดีค่ะพี่ปลายแหมอะไรนะถึงได้ดูใจให้เราได้เจอกันทุกวันแบบนี้เลยนี่เลยครับ EMS เลยครับนี่ EMS เขาไม่ได้ดนใจอะไรเรา CF ของทุกวันผู้ที่ไปก็มาเจอหน้าเราทุกวันใช่ไหมพูดมาเดี๋ยวนี้ก็เขาบริการดีเออ
ว่าแต่พี่ปายครับของเพียบขนาดนี้วันนี้ส่งกี่บ้านครับเนี่ยโอ้โหหลายหลังเลยแหละครับวันนึงเนี่ยผมนำจ่ายหลายรอบครับอุ้ยแล้วไปส่งหลายๆที่แบบเนี้ยไม่มีหลงทางบ้างเลยเหรอคะโอ้ไม่หลงเลยครับเราพร้อมให้บริการนะครับด้วยเครือข่ายคนไปรษณีย์ครับที่เข้าใจเข้าถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและเราก็มีบุรุษไปรษณีย์นะครับกว่า 20,000 คนครับที่มีความเชี่ยวชาญรู้ลึกรู้จริงด้วยครับพี่ปายเขาไม่มีหลงหรอกไม่ถึงพี่ทิพย์ครับขนาดไม่ออกไปส่งอะไรยังหลงเลยโอ้ยหลงทางเหรอครับหลงเธอส่งแยกเดี๋ยวขอไปส่งของที่ไปรษณีย์ไทยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะได้ครับสวัสดีครับเนี่ยเราทำให้ชักช้าตลอดเลยอะอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวส่งของไม่ทันป่ะ